เปิดคนที่เป็กสัญชัยยอมสยบนอกจากภรรยาธัญญาธัญญเรศขำหนักมากเมื่อคุณสามีผู้น่าเกรงขามเป็กสัญชัยต้องยอมสยบให้ผู้หญิงคนนี้น้องลียาจับคุณพ่อแต่งหญิงทาปากแปลงร่างเป็นพ่อเกศมาตาลดาเรียกว่าเป็นผู้กว้างขวางในวงการเลยก็ว่าได้ให้เห็นภาพลักษณ์ของเป็กสัญชัยก็จะเห็นในมุมขึมๆหน้าเกรงขามแต่เป็นอันรู้กันดีว่าพ่อเป็กเนี่ยแหละรักและหลงลูกสาวน้องลียาแบบสุดๆชนิดที่ว่าเป็นผู้หญิงอีกคนที่ทำให้ยอมสยบนอกจากภรรยาธัญญาธัญญเรศล่าสุดธัญญาก็ได้โพสต์คลิปลงใน TikTok เผยให้เห็นคลิปที่หาดูยากเพราะเป็นภาพเป็กถูกลูกสาวจับผูกผ้าพันคอทาปากลิปซิงค์เป็นบทพ่อเกศจากละครดังมาตาลดาทั้งช่อง3ซึ่งเล่นได้สมบทบาทสุดๆงานนี้ทำเอาคุณแม่ธัญญาขำหนักมากพร้อมกับโพสต์แคปชั่นว่าขำไม่ไหวยอมให้ลียาทาปากให้ด้วย